คสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาถกกันนะครับผมกับเรื่องที่เกิดขึ้นขออภัยขออนุญาตนะครับผมอ่านโพสต์นี้แล้วอยากจะเอามารู้สึกมาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรถกเรื่องนี้กันนะเรามาคุยกันนะครับผมเราเกิดเพื่อนกันนะรู้สึกว่าแค่ทำงานเท่าไรคุณภาพชีวิตขออนุญาตระบายก่อนนะครับหมดปีถ้าไม่เกี่ยวกับกลุ่มแอดมินระงับได้เลยนะครับเราอยากย้ายประเทศมากๆจะเป็นโอกาสให้ตัวเองดูที่ไหนก็ได้ที่อาจจะไปได้แต่อย่างเดียวคือภรรยาไม่เอาด้วยเลยเขาไม่อยากไปเราเลือกเขาแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแต่เรามองชีวิตทุกวันนี้แล้วเราซึมๆยังไงไม่รู้รู้สึกแค่ว่าทำงานเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอที่จะได้คุณภาพชีวิตที่ดีเราแพทย์เฉพาะทางประมาณ 200,000 ต่อเดือนมีลูก1คนภรรยาที่ลาออกมาดูแลลูกฟูลไทม์แต่พอแจงรายละเอียดต่อเดือนแล้วเราแทบไม่เหลือเงินพอต่อเดือนที่จะทำตามความฝันตัวเองเลยค่าบ้าน 40,000 ต่อเดือนค่ารถ 13,000 ต่อเดือนค่าเงินเดือนภรรยา 30,000 ต่อเดือนเราต้องใจให้เลยเพราะงานดูแลลูกบวกบ้านเราคิดว่าเหนื่อยมากค่าประกันลูกบวกรถชีวิต 20,000 ต่อเดือนค่ารถภาษี 30,000 ต่อเดือนค่าเทอมลูกในอนาคต 25,000 ต่อเดือนแผน English โปรแกรมโรงเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายกองการในบ้าน 20,000 ต่อเดือนค่าใช้จ่ายส่วนตัว 15,000 ต่อเดือนเงินออมส่วนตัว 15,000อันนี้ยังไม่รวมภาษีที่ต้องจ่ายต่อปีอีกประมาณ 60,000 บาทเราโชคดีที่พ่อแม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยท่านดูแลตัวเองได้โอเคเรายังอ่านไม่จบเราอ่านจบก่อนเราประหยัดใช้รถไม่แพงไม่มีของแบรนด์เนมเลิกคิดเรื่องไปเที่ยวไกลๆเพราะตัวต้องดูแลครอบครัวก่อนเราเชื่อว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกคนจะต้องเจอเรารู้สึกว่าประเทศเราไม่มีสวัสดิการใดๆจะมาซัพพอร์ตช่วยชีวิตเราให้ชีวิตง่ายขึ้นคุ้มกับภาษีที่เสียไปเลยเราต้องเสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวไปบนท้องถนนมากเท่าไหร่ต่อวันการมีลูกที่เราต้องดูแลลูกเองทุกอย่างเราจะป่วยที่ใครมีลูกเล็กจะรู้เลยว่าการไปรอคิวนานๆไม่สามารถทำได้จริงบางสิ่งที่ดีๆที่เราต้องจ่ายเองเพิ่มรวมถึงการศึกษาของลูกซึ่งโรงเรียนรัฐที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงไม่เพียงพอต่อการเติบโตของลูกการลาคลอดของแม่ที่ได้เพียงแค่3เดือนและหลังจากนั้นก็ต้องโดนกึ่งบังคับกลับไปทำงานต่อทั้งที่นมแม่ควรจะให้ลูกทั้งถึง6เดือนค่าบ้านในกรุงเทพซึ่งเป็นปัจจัย4ซึ่งแพงจนเราคิดว่ามันไม่สมดุลกับรายได้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างมากแพงโดยไร้การควบคุมใดๆภาษีที่ต้องจ่ายไปต้องหารายได้มาลดหย่อนให้มากที่สุดพอรู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะจ่ายข่าวโกงกินเยอะมากข่าวกู้เงินมาแจกคนที่ไม่เคยคิดจะเสียภาษีแล้วเราต้องเป็นหนี้โดยเงินที่จ่ายไปจะไม่ได้นำมาให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้เราว่าขนาดเราหารายได้เยอะระดับนึงยังคิดว่าเราเหนื่อยเลยต้องดูแลครอบครัวแบบนี้แบบที่เราต้องใจทำให้ได้แล้วอีกคนตั้งเยอะที่เขาได้มาเยอะเท่าเราเขาจะลำบากอีกแค่ไหนเห็นกระทู้คนย้ายสำเร็จทุกครั้งก็ได้แต่ดีใจด้วยยิ่งในอาชีพการของประเทศอื่นๆที่ดีก็ได้ยิ่งดีใจกับคนนั้นไปใหญ่ว่าเขาจะได้เบาแรงลงหาเงินได้ดูแลครอบครัวได้มีเงินเก็บมากขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นยินดีกับทุกคนที่ย้ายได้สำเร็จจริงๆครับโอเคแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ในประเทศเราต้องมีเซอร์ติฟิเคทอย่างนึงเพื่อที่จะสามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้ยกตัวอย่างเช่นหมอฟันใกล้ตัวอันนี้คุยกันแบบรู้เรื่องหมอฟันจบไทยไม่สามารถทำฟันต่างประเทศได้คุณต้องเริ่มนับสูตรนับหนึ่งใหม่เป็นศูนย์ใหม่นะครับรับหนึ่งใหม่นะครับต่อให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้คุณอาจจะต้องหางานที่เกี่ยวข้องกับที่คุณสามารถทำได้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมชอบอ่านโพสต์นึงในกลุ่มยกย้ายแล้วรู้สึกอินมากเหมือนส่องกระจกมองตัวเองเป็นของคุณแพทย์คุณหมอแพทย์ท่านนึงนะครับผมซึ่งที่คุณหมอรู้สึกขึ้นเหนื่อยคือขณะนี้ยังไม่เหลือเงินพอจะมาตั้งฝันยังให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับครอบครัวไม่ได้เลยแล้วมาดูที่คุณหมอแจกเงินนะครับมันก็เบรกเซนนะที่ชอบเม้นหนึ่งโพสต์ว่าเขาบอกว่าถ้าจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีในประเทศนี้รายได้ครอบครัวต้องอยู่ที่มา 500,000 คนอื่นจะหาว่าเขาเวิร์กไปแต่เราเข้าใจเห็นด้วยกับเขานะครับผมอันนี้คือเป็นที่เราชอบนะลดรายจ่ายทำไมหาเงินเพิ่มสิตอบในฐานะคนที่เคยเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันนะครับผม single income the kid แบบไม่โลกสวยเลยนะคือรายรับที่จะทำให้คุณมีภาพชีวิตที่อยู่ในระดับพึงพอใจเนี่ยน่าจะอยู่ที่500,000ต่อเดือนตอนนี้น้อยไปเมื่อเทียบกับรายจ่ายก็จะความรู้สึกครับว่าจะให้ระเข็มขัดกว่านี้แล้วอาจรู้สึกว่าแค่นี้คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรมากต้องลดอีกเหรอแล้วที่ทุบเทเรียนมาตั้งมากมายที่เคยคิดว่าเป็นครีมทำไมคุณภาพชีวิตของครอบครัวได้แค่นี้ความรู้สึกนี้วนเวียนไปมาครับบอกเลยอย่าไปฟังคนที่บอกว่า 200,000 ก็พอเยอะแล้วใช้เงินไม่เป็นเองประหยัดหน่อยลดรายจ่ายหน่อยบอกเลยครับว่าไม่พอจริงๆถึงและไม่มีความสุขครับคุณจะเศร้าด้วยว่าดูแลครอบครัวไม่ได้อย่างที่หวังสรุปคือให้หาทางเพิ่มรายได้แพทย์เฉพาะทางอยู่เอกชนเริ่มต้นไม่ควรต่ำกว่า 300,000 อันนี้ลองคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันแล้ว
การย้ายประเทศเป็นอีกหนทางหนึ่งที่หมอดังเดิมยากมากคุณคงรู้อยู่แล้วว่าต้องสอบรีบอร์ดเริ่มใหม่หมดกว่าจะเซตเทอร์อีกใน5ปีระหว่างเงินก็เก็บมาแล้วครับรายได้อาจจะลดลงกว่าเดิมกว่าไทยแต่ภาษีจะเสียสูงกว่าแต่ลูกจะได้เรียนภาษาสิ่งแวดล้อมและดูแลที่ดีขึ้นอันนี้ตามที่เขาบอกนะที่ผมบอกไปนะครับผมก็ต้องในนี้มาต้องปรับแผนรีบเริ่มวางแผนการเงินออมลงทุนครับการสุขภาพของลูกประกันชีวิตคุณภาพชีวิตปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับผมโอเคเรามาแจกแจงรายละเอียดกันนะครับผมว่าเขาใช้เงินไปเท่าไหร่กันนะครับผมต่อเดือนเขามีเดี๋ยวนะฮะผม220,000โอเคเรามาดูก่อน40,000ค่าบ้าน40,000ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็เป็นบ้านเราไม่รู้ว่าเป็นค่าผ่อนบ้านนะครับผมหรือค่าเช่าบ้านแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านนะครับผมเป็นรายได้ฟิกนะครับผมผมมองเป็นรายได้ฟิกหมดนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่ามีค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่นะครับผมทำไมกูบวกแล้วกูลดลงวะเอาใหม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว40,000บวกเอาใหม่40,000บวก13,000บวก30,000บวก20,000บวก30,000บวก25,000บวก20,000บวก30,000ยอดทั้งหมด 280,000 นั่นหมายความว่าถ้าต่อปี 60,000 ต่อปี 60,000 นะครับผมก็หาร12ไป12 5 60 5,000 ต่อเดือนยอดทั้งหมดที่ใช้นะผมมีเงินงอมส่วนตัวได้ 15,000 นะครับผมแล้วก็มีส่วนต่างอีก 7,000 นะส่วนต่าง 7,000 ไปไหนฮะนี่คุณกำลังเม้มภรรยาอยู่นะครับเนี่ยโอเคเรามาคุยกันแบบสบายๆนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ายอดรวมของเขานะประมาณนี้นะครับผมค่ารถค่าบ้านนะครับผมค่าเงินเดือนภรรยานะครับผมเราต้องมารีเช็คกันก่อนนะครับผมว่าสุขภาพการเงินของคุณเป็นยังไงนะครับผมแน่นอนถ้าคุณมองแบบนี้นี่คือรายถ้าคุณมองแบบรายได้ฟิกคอสนะครับผมต่อเดือนนะคุณมองว่านี่คือรายได้ฟิกคอสต่อเดือนของคุณที่คุณต้องจ่ายนะคุณได้ประมาณ 220,000 คุณต้องเสียไปประมาณ 213,000 นะครับผมแต่รู้คุณไม่รวมค่าบวกค่าเงินออมไปนะครับผมซึ่งผมมองอย่างนี้คุณมองว่านี่คือค่าเทอมในอนาคตของลูก 25,000 นะแสดงว่าคุณเก็บเยอะแหละคุณเก็บเยอะมากนะครับผม 25,000 คุณเก็บไว้นะครับผม 15,000 คุณเก็บไว้คุณเก็บได้ประมาณ40,000 ต่อเดือน 40,000 ต่อเดือนนี่เยอะนะครับผมถ้าคุณเอาไปลงในกองทุนรวมนะครับผมหรือลงในหุ้นนะครับผมปันผลนะครับคุณก็มีโอกาสเงินกลับมานะครับผมมหาศาลนะถ้าเป็นต่อปีนะครับผมรวมเสร็จเหลือเป็น 40,000 ผมตีเป็น 47,000 แล้วกันนะครับผมจากเงินออมของคุณนะเพราะใช่คุณใช่ว่าค่าเทอมลูกในแพลนอังกฤษนะครับผมซึ่งผมมองว่าตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าลูกคุณอายุเท่าไหร่นะครับผมอาจจะตอบไม่ได้หรืออาจจะตัดผมขอตัดเป็นในนี้แล้วกันผมตัดเป็นไอ้ส่วนของเงินออมส่วนตัวกับเงินเหลือ 7,000 นะครับผมก็คือ22,000แล้วกันนะครับผม22,000ต่อเดือนนะครับคูณ12นะครับผมคุณจะได้ 264,000 นะครับผมซึ่งเป็นรายได้ต่อเดือนของคุณนะครับผมซึ่งเอา 266,000264,000 นะครับผมต่อปีนะของคุณนะครับผมลงกองทุนหุ้นนะครับผมหรือหุ้นนะครับผมรายตัวนะคุณจะได้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์ 5-10% นะครับผมต่อปีนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสนะครับผมที่จะ rebate cash fund rebate cash นะครับผมกลับมาค่อนข้างมหาศาลนะครับผมซึ่งถามว่ารายได้ประมาณนี้เนี่ยคุณลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณไม่ดีหรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะครับผม 40,000 ต่อเดือนนะครับผมบ้าน 40,000 ต่อเดือนนะครับผมนั่นหมายความว่าวงเงินที่คุณกู้ซื้อบ้านนะครับผมอาจจะมากกว่านั้นซึ่งเดี๋ยวนะ 220,000 ผมเข้าใจว่าบ้าน 40,000 นะครับผมน่าจะค่อนข้างหรูพอสมควรนะฮะเอาตีตกไปนะครับผมวิธีสร้างอาจจะเป็นบ้าน2ชั้นโดยประมาณนะครับถ้าผมมองนะครับผมบอกไม่ได้ว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับผมแล้วก็มีเงินกู้ประมาณ 3-4 ล้านโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวขอรีเช็คก่อนผมมองโอเค 40,000 ต่อเดือนอ๋อโอเคเขามีโอกาสที่เราจะได้เห็นว่าเขากู้บ้านประมาณ6ล้านนะครับผม 6.6 ล้านโดยประมาณซึ่งถ้าเงินเดือน 200,000 ผ่อนประมาณ 40,000 เนี่ยก็น่าจะประมาณ 6.6 ล้านนี่แหละครับผมถึง 7 ล้านนะครับผมถามว่า
ในระดับนี้นะระดับหมอนะครับผมเงินเดือนที่ได้รับมานะครับผมกับค่าบ้านเนี่ยผมว่าค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อนะครับผมแล้วค่อนข้างที่ใหญ่เลยล่ะนะการหาเงินได้เยอะในระดับกลางๆนะครับผมแล้วก็มองว่าผมว่า2,200,000เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถเมเนจเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับหลายสิบเท่านะครับผมและอาจจะได้มากกว่านั้นอีกเยอะๆเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่คุณต้องเมเนจเอานะครับผมว่าคุณสามารถที่จะเมเนจแบบไหนได้นะครับผมค่าลดหย่อนภาษีคุณสามารถที่จะดึงเงินบางส่วนนะครับผมไปซื้อกองทุนได้นะครับผมไปซื้อประกันชีวิตได้ประกันสุขภาพได้นะครับผมซึ่งมันก็สามารถที่ทำรีแคชเงินกลับมานะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะการวางแผนการเงินที่ดีนะครับผมเชื่อนะครับผมว่าแน่นอนอ่ะหลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับผมว่าเราต้องทำยังไงนะครับผมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับผมนั่นคือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมในชีวิตของคนนะครับผมเราสามารถหารายได้หลายๆทางได้นะครับผมจากการที่คุณเป็นคอนซัลท์ได้นะคอนซัลท์ไม่จำเป็นต้องเสียเวลานะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับผมตอนนี้หมอนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์เยอะแยะนะครับผมเป็นติ๊กต็อกเกอร์เยอะแยะนะครับผมก็อาจจะได้ส่วนต่างนะครับผมค่าโฆษณาเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็เป็นการหาช่องทางรายได้ให้นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมเงินเดือนประมาณไหนนะครับผมแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับผมมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนะครับผมมองอะไรได้ประมาณไหนไว้นะครับผมซึ่งผมมองดูรายได้นะครับผมคุณสามารถที่จะสร้างมูลฐานของราคาได้นะครับผมสร้างมูลฐานของการคงอยู่ของคุณได้นะครับผมแค่คุณเนี่ยพยายามมองว่าคุณพยายามเก็บเงินเก็บนะครับผมให้ได้สัก6เดือนของคุณนะครับผมนั่นคือประมาณ1,200,000โดยประมาณนะครับผมถ้าคือรายได้ประมาณนี้เก็บ1,200,000นะครับผมอาจจะใช้ประมาณเวลาสักประมาณ5ปีก็นะครับผมอาจจะเก็บได้เป็นรายได้ต่อรายได้แบบ cash ต้องบอกว่าเป็น protect cash นะครับผมเงินที่ป้องกันตัวเองไว้6เดือนแล้วคุณจะสามารถที่จะคิดอะไรหลายอย่างได้นะครับผมคือจริงๆอ่ะมุมมองการลงทุนอ่ะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองที่จะลงทุนแบบไหนนะผมจะเริ่มลงทุนแบบไหนนะครับผมการที่คุณจะเริ่มอะไรสักอย่างนึงนะครับผมคุณต้องมองก่อนว่าตัวคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะทําอะไรบ้างนะครับผมคือสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่แค่เพียงว่าเราให้เงินภรรยาเท่าไหร่เราค่าบ้านเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมมองว่านี่คือส่วนที่เป็นที่ต้องจ่ายนะครับผมแบบฟิกคอสนะครับผมนั่นคือคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟิกคอสนั้นได้นะครับผมหรือคุณไม่สามารถที่จะย้ายประเทศได้นะครับผมแต่คุณสามารถที่จะตั้งใจนะครับผมและแน่วแน่กับการเงินได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะถ้าคุณเคยไปฟังโค้ชเอกจากผมไม่พันนะครับผมอาจารย์ของผมนะครับผมเขาบอกเลยนะครับผมว่าขนาดยามนะครับผมที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าคุณนะเขายังมีเงินเก็บเป็นล้านได้นะครับผมคุณมีเงินเดือน2,200,000คุณจะมีเงินเก็บมากกว่าล้านเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของผมป้อมมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับผมสามารถสอบถามได้ประกันชีวิตในหน้าถามผมได้เลยครับไว้เจอกันสวัสดีครับ